ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวหัวข้อปกิณณกธรรมสักข้อหนึ่งเพราะไม่อาจจะกล่าวเป็นคำบรรยายชุดติดต่อเนื่องกันมากับคำบรรยายก่อนแต่ที่จะเจ็บป่วย จึงเป็นอันว่าตอนต้นนั้นก็ระงับไหว้เพียงเท่านั้นแล้วก็ได้มีการบรรยายโดยหัวข้อเป็นตะเล็ดเรื่อยๆมาโดยผู้ที่มาช่วยบรรยายแทนบัดนี้ ก็จะได้บรรยายโดยหัวข้อปกิณณกะข้อใดข้อหนึ่งสืบต่อไป คำบรรยายปกิณณกะในวันนี้อยากจะกล่าวโดยหัวข้อสั้นๆว่า สิ่งที่เรียกว่าชีวิต คำว่าชีวิต มีความหมายกำกวมและสลับซับซ้อนกันหลายชั้นยากที่จะรู้จักและเข้าถึงทุกๆชนิดได้แต่ก็มีผู้กล่าวว่ารู้จักและเข้าถึงชีวิตนั้นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเป็นการรู้สึกและกล่าวตามความรู้สึกคิดนึกของเขาไม่ได้หมดจดสิ้นเชิงตามเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำว่าชีวิตตามหลักแห่งพระศาสนาซึ่งไปหมายถึงจิตเพียงขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นอย่างบาลีที่ว่าชีวิตตังอัตภาโวจะชีวิตก็ดีอัตภาพก็ดีสุขทุกขาจะเกวันลาความสุขความทุกข์ก็ดีเอกจิตตสมายุตตาประกอบอยู่ด้วยจิตขณะหนึ่งวหุโสวัตเตคโนและขณะนั้นขณะนั้นนั่นก็หมุนไปอย่างเร็วพลันนี่เป็นเรื่องชีวิตในความหมายที่ลึกซึ้งตามหลักแห่งศาสนาบัดนี้เราจะมาพิจารณากันตั้งแต่ต้นตั้งแต่อันดับแรกคืออยากจะบอกให้ทราบว่า คำว่าชีวิตนี้อาจจะมองดูได้ในสามรูปแบบหรือสามหมู่สามกลุ่มสามชนิด คำพูดคำนี้มันมีความหมายที่กว้างขวางได้ถึงขนาดนั้นที่ว่าสามรูปแบบนั้นก็ชีวิตในรูปแบบของวัตถุหรือรูปธรรมชีวิตในแบบรูปธรรมแล้วก็ชีวิตในแบบที่เป็นนามธรรมแล้วก็ชีวิตในรูปแบบของจริยธรรมเมื่อพูดถึงว่ารูปธรรมก็เล็งไปถึงตัววัตถุหรือตัวสสารล้วนๆที่บัญญัติทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าชีวเคมีบัญญัติความหมายของคำว่าชีวิตไว้แต่ทางวัตถุก็คือเมื่อยังมีความสดอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์แต่ละเซลล์ที่เรียกว่าโปรโตพลาส
ถ้ามันยังสดอยู่หมายความมันยังมีชีวิตอยู่ในแต่ละหนึ่งเซลล์นี่ชีวิตคืออย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับธรรมะหรือศาสนาแล้วมันก็เป็นตามธรรมชาติแต่ก็เป็นเรื่องที่รู้ไว้ตามทางวิทยาศาสตร์ว่ามันก็มีความหมายว่าเป็นชีวิตด้วยเหมือนกันชีวิตทางรูปธรรมเซลล์หนึ่งมีนิจใจกลางที่ยังสดอยู่คือยังไม่ตายนั่นแหละคือตัวชีวิตหรือ จะเรียกว่าพื้นฐานของชีวิตตัวไปก็ได้แล้วมันมีเซลล์มากจึงจะต้องประกอบกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็ประกอบกันขึ้นเป็นส่วนประกอบของร่างกายจนเป็นร่างกายที่ใช้การใช้งานได้ตามแบบของร่างกายนี่เรียกว่าชีวิตในฝ่ายวัตถุธรรมทีนี้ชีวิตในความหมายที่สองคือตามทางนามธรรมก็ได้แก่ตัวจิตที่มีความรู้สึกคิดนึกได้ตอนนี้มีปัญหาการบัญญัติบางคณะก็ว่าเพิ่งจะมีแต่ถ้าว่ากันโดยเหตุผลที่ละเอียดแล้วก็จะต้องกล่าวได้ว่าถ้ารูปธรรมนั้นยังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีจิตด้วยเพราะว่ารูปธรรมหนึ่งหนึ่งนั่นจะต้องประกอบอยู่ด้วยนามธรรมด้วยเสมอไปอย่างที่ตามหลักพระบาลีไม่แยกจากกันเป็นรูปอย่างหนึ่งหรือเป็นนามอย่างหนึ่งแต่จะเรียกว่ารูปนามหรือทั้งรูปและนามเนื่องกันอยู่แล้วเป็นสิ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดอย่างแยกกันว่าส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นจิตนั่นน่ะมันมีอยู่ส่วนหนึ่งต่างห่างจากส่วนที่เป็นวัตถุแม้ว่าโดยพฤตินัยมันไม่อาจจะแยกกันได้มันจะต้องแฝดกันอยู่เสมอก็ตาม สิ่งที่เรียกว่ารูปกับนามนั้นแยกกันไม่ได้เพราะแยกกันก็คือความตายเดี๋ยวนี้รูปในชั้นต้นที่สุดซึ่งเป็นเพียงเซลล์เดียวมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่านามซึ่งจะมาจากอะไรก็จะไม่ต้องไปรู้มันก็ได้ถ้าเดาไปมันก็คือชีวิตส่วนที่เป็นนามจะเกิดมาจากการหมุนเวียนของไอ้ส่วนที่ประกอบกันเป็นปรมาณู1ในปรมาณู11ก็จะต้องกล่าวได้ว่ามีทั้งส่วนที่เป็นนามและส่วนที่เป็นรูปคือตัววัตถุนั่นเป็นรูปส่วนกำลังงานที่มันเกิดขึ้นจากการหมุนรอบตัวของส่วนประกอบส่วนหนึ่งๆของปรมาณูนั่นมันก็เป็นพลังงานซึ่งควรจะเป็นนามแม้แต่ในปรมาณูหนึ่งๆก็ยังอาจจะกล่าวได้ว่ามีทั้งรูปและทั้งนามนับประสาอะไรกับที่เซลล์หนึ่งจะไม่มีทั้งรูปและทั้งนามการกล่าวอย่างนี้ก็มีเหตุผลอย่างนี้แต่พวกอภิธรรมโดยเฉพาะจะไม่ยอมรับคำกล่าวชนิดนี้บัญญัติรูปและนามหรือชีวิตเป็นอย่างๆไปเลยเดี๋ยวนี้ขอให้รู้จักมองว่าถ้ามองกันในทางวัตถุหรือรูปธรรมล้วนๆมันก็คือความสดของใจกลางของเซลล์11ที่มองในทางนามธรรมก็คือมันมีชีวิตส่วนที่เป็นจิตที่รู้สึกอะไรได้รวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่ายังหยาบเกินไปยังต่ำเกินไปยังในระยะแรกเกินไปยังไม่ทำหน้าที่รู้สึกอะไรจึงเหมือนกับว่ามันไม่มีในความรู้สึกแต่ที่แท้มันก็มีธาตุธาตุแห่งความรู้สึกหรือเชื่อแห่งความรู้สึกคุณสมบัติแห่งความรู้สึกได้รวมอยู่ในนั้นแล้ว มันก็เลยมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนนามธรรมเรียกว่าชีวิตในส่วนนามธรรมทำงานร่วมกันกับส่วนที่เป็นรูปธรรมรูปกับนามนี่แยกกันไม่ได้
ถ้าแยกกันมันก็ต้องตายหรือต้องสลายมันจะตั้งต้นมาตั้งแต่เซลล์หนึ่งหรือลึกไปกว่านั้นก็สุดแท้มันต้องมีสิ่งที่เรียกว่านามธรรมคู่กันมาด้วยติดมาในนั้นเสร็จส่วนที่เป็นนามธรรมคือที่ไม่มีรูปที่ไม่ใช่รูปเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่านามธาตุต้องอาศัยรูปธาตุจึงแสดงตัวได้รูปธาตุก็เหมือนกันถ้าไม่มีนามธาตุเข้ามาควบคุมอยู่มันก็ตายด้านมันจะไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยเด็ดต้นไป นี่เราได้ชีวิตมาสองคำแล้วคือทางรูปธรรมคำหนึ่งทางนามธรรมคำหนึ่งและคำสุดท้ายก็คือทางจริยธรรมนี่หมายถึงการดำรงชีวิตถ้าพูดได้เต็มๆคือการดำรงชีวิตเป็นชีวิตที่มนุษย์จัดให้เป็นอย่างนั้นจัดให้เป็นอย่างนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะจัดได้เรียกว่าการดำเนินชีวิตหรือการครองชีวิตแต่เราก็ยังมักจะเรียกกันสั้นๆว่าชีวิตอยู่นั่นเองเพราะมันมีความหมายเพียงพอที่จะให้เรียกอย่างนั้นได้มีชีวิตทางจริยธรรมซึ่งเราจะต้องรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันจะต้องเป็นอย่างไรมันควรจะเป็นอย่างไรมันจะทำได้อย่างไรมันจะจัดได้อย่างไรแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนี่เราต้องจัดทั้งนั้นเนี่ยชีวิตทางฝ่ายจริยธรรมคือสิ่งที่ต้องจัดเป็นระบบที่เราต้องจัดขึ้นมาเพียงสามความหมายนี่ก็ดูจะพอแล้วว่าชีวิตในความหมายทางรูปธรรมฝ่ายวัตถุล้วนๆหรือชีวิตในความหมายของนามธรรมมันเป็นเรื่องของฝ่ายจิตล้วนๆแล้วก็ชีวิตที่รวมกันแล้วต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามการกระทำของบุคคลนั้นๆเองนี่เรียกว่าชีวิตทางฝ่ายจริยธรรม รูปธรรมหมายถึงวัตถุล้วนๆนามธรรมมันก็หมายถึงจิตล้วนๆทางจริยธรรมก็คือวัตถุกับจิตคือกายกับจิตจะต้องรวมกันและประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปนี่เป็นชีวิตในฝ่ายจริยธรรมเมื่อได้เป็นสามหัวข้ออย่างนี้แล้วก็จะอธิบายให้มากขึ้นไปทีละข้อทีละข้อ ดูตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีว่ามันเริ่มมีชีวิตตั้งแต่จุดตั้งต้นของไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเรายอมเชื่อว่าโลกนี้มีลักษณะเป็นเปลวไฟเป็นดวงไฟเป็นธาตุที่เดือดพล่านเหลวคว้างอยู่ด้วยไฟแล้วชีวิตจะอยู่ตรงไหนโลกนี้เมื่อแรกมีจะว่าอย่างว่าแยกออกมาจากดวงอาทิตย์ก็ได้จะพูดว่ามันจับกลุ่มของไอ้หมอกเพลิงกันเข้ามาเป็นดวงเป็นก้อนเป็นไอ้โลกนี้ก็ได้แต่มันเป็นไฟทั้งนั้นน่ะแล้วมันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร แล้วมันค่อยๆนานเข้ามีความเปลี่ยนแปลง จนเกิดความชื้นจนเกิดน้ำจนเกิดอะไรขึ้นมาในกลุ่มก้อนนี้มันเย็นลงเมื่อมันมีน้ำมันก็ต้องเกิดอะไรได้มากกว่าที่ไม่มีน้ำเมื่อในก้อนโลกอันร้อนนี่เกิดมีน้ำขึ้นมาถ้าเป็นเวลานานเหลือประมาณนานเหลือประมาณในน้ำนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงให้มีสิ่งที่จะตั้งต้นเป็นชีวิตขึ้นมาเรียกว่าชีวิตนี่มันตั้งต้นในน้ำคือมันจนมันเกิดในเซลล์หนึ่งหน่วยหนึ่งที่มีศูนย์กลางสำหรับจะเป็นตัวชีวิตของเซลล์หนึ่งมองดูชีวิตในแง่นี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะปฏิบัติธรรมะมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะมันเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ทีนี้ขั้นเมื่อมันมีชีวิตชั้นต้นชีวิตชั้นแรกชีวิตพื้นฐานเกิดขึ้นแล้วหลายเซลล์หลายชีวิตจับกลุ่มกันเข้าเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็น
ามลำดับไปจนกระทั่งว่ามันเป็นธาตุชนิดที่ว่ามีชีวิตมีลักษณะต่างกันพวกหนึ่งเคลื่อนที่ได้พวกหนึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้ชีวิตมันก็เกิดต่างกันขึ้นมาแล้วว่าชีวิตในทางรูปธรรมในขั้นแรกนี่มันก็มีพวกที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็มันก็มีวิวัฒนาการไม่หยุดหย่อนในส่วนรูปธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปสำหรับจะให้ดีขึ้นกว่าเดิมในส่วนนามธรรมก็เปลี่ยนไปสำหรับจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจนกระทั่งมันเกิดเป็นสัตว์ขึ้นมามีชีวิตเป็นประเภทสัตว์ขึ้นมาพวกหนึ่งมีชีวิตเป็นประเภทพืชพันธุ์หรือต้นไม้ขึ้นมาพวกหนึ่งจึงเกิดสัตว์และพืชขึ้นมาในโลกเป็นชีวิตแล้วก็วิวัฒนาการตามแบบของธรรมชาติล้วนๆแม้ชีวิตในความหมายนี้ก็ไม่เกี่ยวกับจริยธรรมยังไม่มีใครที่จะไปจัดไปทำไปเป็นผู้ที่จะจัดจะทำอะไรมันได้มันก็เป็นมาตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติตามวิวัฒนาการของธรรมชาติแต่แล้วมันก็ได้มีชีวิตขึ้นมาชนิดที่เป็นสัตว์โดยสมบูรณ์เป็นสัตว์เซนเดียวเป็นสัตว์หลายเซนก็ทั้งเป็นสัตว์เกิดอยู่ในน้ำก็ทั้งเป็นสัตว์อยู่ครึ่งน้ำครึ่งบกก็ทั้งเป็นสัตว์ขึ้นบกก็ทั้งเป็นสัตว์บินไปในอากาศนี่เป็นวัฒนาการของชีวิต ในชั้นธรรมชาติ แต่แล้วมันก็ยังขาดส่วนสำคัญที่สุด คือส่วนที่เรียกว่าสติปัญญายังไม่มีมันยังมีแต่ความรู้สึกตามธรรมชาติของธรรมชาติตามรูปธรรมนามธรรมของธรรมชาติมันมีความรู้สึกได้ตามธรรมชาติเท่านั้นมันก็เรียกว่ามันมีแต่ความรู้สึกได้เองที่เราเรียกกันว่าสัญชาตญาณสัตว์เหล่านี้ไม่มีสติปัญญาที่เกิดมาจากการเล่าเรียนมีแต่ความรู้ที่เกิดตามธรรมชาติตามธรรมดาค่อยๆรู้จนกระทั่งว่ามันทำอะไรได้อย่างน่าดูเหมือนกันเช่นปูเช่นเปี้ยวก็รู้จักขุดรูทำรูอยู่อาศัยหน้าดูนกก็รู้จักทำรังอย่างประหลาดสัตว์ทุกชนิดรู้จักทำอะไรตามสัญชาตญาณเดิมแท้ซึ่งไม่ใช่สติปัญญาชีวิตระดับนี้มีอยู่ระดับหนึ่งชีวิตที่ยังไม่มีสติปัญญามีแต่ความรู้สึกตามสัญชาตญาณก็มีอยู่ระดับหนึ่งพวกหนึ่งขั้นต่อมามันเกิดความรู้ระดับสติปัญญาซึ่งรู้อะไรยิ่งกว่าธรรมชาติธรรมดาเช่นการที่ว่านกชนิดหนึ่งจะทำรังอย่างประหลาดที่สุดน่าดูที่สุดมันก็ไม่ใช่สติปัญญามันเป็นเพียงความรู้สึกถ่ายทอดตามสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณมันรู้จักหาอาหารมันรู้จักต่อสู้มันรู้จักสืบพันธุ์มันรู้จักอะไรได้ทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่สติปัญญาปัญหาทางจริยธรรมก็ยังไม่มีสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญขึ้นมาเรื่อยๆมันจะตั้งต้นมีสติปัญญาขึ้นมาเมื่อไรตอนไหนนี่พูดยากตำรับตำราทั้งหลายก็ไม่ได้เขียนไว้หรือไม่กล้าเขียนไว้ว่าสติปัญญาของสิ่งที่มีชีวิตนี่มันตั้งต้นงอกออกมาเมื่อไรยุคไหนอย่างไรก็พูดไม่ได้พูดได้แต่เพียงว่ามันได้เกิดขึ้นมันคงจะคือควรจะกล่าวได้อย่างไม่กลัวผิดว่าเมื่อมันรู้จักพูดเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีวิวัฒนาการสู้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนถึงเป็นมนุษย์ตามลำดับที่เราเป็นลิงชนิดดีแล้วมาเป็นมนุษย์จนเป็นมนุษย์ประเภทที่พูดได้คือมีเสียงที่มีความหมายใช้พูดจากันได้
ตรงนี้เป็นยุคหัวไหลหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดคือมันจะถ่ายทอดความรู้สึกกันได้ถ้ามันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้มันก็รู้เท่าเดิมแต่ถ้ามันเกิดพูดได้มันแสดงความคิดอะไรมากไปกว่าเดิมมันก็เกิดจุดตั้งต้นของสติปัญญาที่คิดอะไรได้รู้สึกอะไรได้มากกว่าสัญชาตญาณ สัญชาตญาณนั่นคือเกิดตามธรรมชาติธรรมดาส่วนในสติปัญญาเหล่านี้เราจะเรียกเป็นคำใหม่ขึ้นมาว่าวิภาตญาณญาณที่มันเบิกบานเป็นความรู้ที่เบิกบานไกลออกไปกว่าสัญชาตญาณเมื่อมนุษย์คนแรกพูดได้มันก็ถ่ายทอดความรู้สึกกันได้ดังนั้นมันจึงมีการสอนกันได้จึงมีการเรียนต่อกันและกันได้ความคิดยิ่งสูงก็ยิ่งพูดได้มาก ในคำพูดเหล่านั้นก็มีความรู้ที่ยังไม่เคยมีแต่ก่อนเป็นความรู้ใหม่ๆออกมาแล้วก็ถ่ายทอดกันเป็นยุคจนกระทั่งว่ามันรู้เรื่องต่างๆมากไปกว่าที่ธรรมชาติจะสอนให้มนุษย์จึงรู้สึกคิดนึกใกล้กว่าตามสัญชาตญาณคือมารู้สึกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นชั้นชั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกอันนี้ให้แก่กันและกันโดยการพูดจานี่ถ้าว่ามนุษย์หรือว่าถ้าคนยุคนั้นมันไม่มีการพูดจาหรือเกิดการพูดจาไม่ได้มันก็ยังอยู่เท่าเดิมแหละมันจะเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวนี้ไม่ได้ มนุษย์อย่างเดียวนี้มันเกิดขึ้นมาได้มีอยู่ได้เป็นผลของการที่ว่าวิวัฒนาการสูงขึ้นมาจนถึงการพูดจากันได้นั่นการพูดจาเนี่ยก็คือพื้นฐานของวิวัฒนาการชั้นสติปัญญาที่จะเป็นตัวปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็วิวัฒนาการสูงขึ้นไปจนถึงสูงสุดจนบรรลุมรรคผลนิพพานปัญญานี่จะไปสุดจบอยู่ที่การบรรลุมรรคผลนิพพาน นี่เราก็จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการนั้นมันมาไกลมากไกลตั้งแต่มีเซลล์เดียวไม่รู้ไม่มีอะไรจนหลายเซลล์จนมีชีวิตเป็นรูปเป็นร่างเป็นสัตว์เป็นต้นไม้วิวัฒนาการไปกันไกลลิบไอ้ที่มาเป็นคนเนี่ยวิวัฒนาการมาจนถึงคิดนึกได้รู้สึกได้พอมันรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์ได้มันก็เกิดปัญหาก็เกิดขึ้นแก่มนุษย์นั่นว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีหรือจะได้สิ่งที่เรียกว่าสุขหรือจะได้สิ่งที่เรียกว่าชนะไม่รู้จักแพ้กระทั่งความคิดไปในทางคดโกงมันจะว่าเอาเปรียบเขาเบียดเบียนเขาหลอกลวงเขาเหล่านี้มันก็เป็นวัฒนาการของสติปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่มันก็ต้องเนื่องมาจากสัญชาตญาณ นั่นเองที่มันวิวัฒนาการสูงขึ้นมาจนเป็นความรู้สึกที่ถ่ายทอดกันได้ด้วยการพูดจาในยุคที่มีการพูดจาเนี่ยมันก็วิวัฒนาการอย่างกระโดดไกลไปเร็วที่สุดเพราะการพูดกันได้นี่เองจึงมีการสอนอันมากมายมีการศึกษามากมายมีอะไรมากมายอย่างที่เหลือที่จะมากมายจนที่เราเห็นอยู่บัดนี้ทีนี้ชีวิตมันก็มีปัญหาขึ้นมาในตัวเองเพราะมันไปรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสุขรู้จักทุกข์อะไรขึ้นมามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเอง
ถ้ามันยังไม่รู้อะไรอย่างเดิมๆนั่นมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องยุ่งยากเดี๋ยวนี้ความรู้มันมาถึงขั้นที่รู้ว่าอย่างไรดีอย่างไรชั่วบัญญัติการขึ้นอย่างไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไร เป็นสิ่งที่จะให้ได้มาขึ้นในสิ่งที่เราต้องการอันลึกลับซับซ้อนคืออุบายวิธีที่จะกอบโกย มันก็มีขึ้นมา ที่มาดูชีวิตในชั้นนี้ในชั้นที่เป็นมนุษย์รู้จักคิดรู้จักนึกกันแล้วนี่เป็นมีภาวิตญาณแล้วเนี่ยมีภาวิตญาณขอเน้นคำใหม่ว่าภาวิตญาณคือญาณหรือความรู้ที่พัฒนาแล้วเหนือกว่าสัญชาตญาณคือญาณที่เกิดเองตามธรรมชาติในยุคที่มันมีภาวิตญาณขึ้นมาเนี่ยเป็นยุคที่เจริญก้าวหน้าอย่างน่ามหัศจรรย์จนมนุษย์มีลักษณะแห่งจิตใจต่างกันมีระดับแห่งความรู้สึกต่างกันญาณที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาว่าฆามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรซึ่งเป็นภาษาอภิธรรมกามาวจรหมายความว่าสัตว์ระดับนี้รู้จักสูงสุดเพียงกามคุณมีจิตใจบูชากามคุณเป็นธาตุของกามคุณรู้สึกสิ่งที่เรียกว่ากามคุณเป็นสิ่งสูงสุดก็คือมนุษย์ธรรมดาพูดง่ายๆกามคุณเป็นสิ่งสูงสุดจะเป็นใครที่ไหนก็ตามเป็นเทวดาในสวรรค์หรือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ก็ตามถ้ามันมีความรู้สึกกามคุณเป็นสิ่งสูงสุดก็จัดเป็นพวกนี้เรียกว่าพวกกามาวจรมีจิตชนิดที่คอยแต่จะมุ่งไปทางกาม ที่มือมนุษย์ชนิดนี้มันอยู่กันมานานข้าวนานข้าวนานข้าวมันก็จะมีมนุษย์ที่มีความคิดแตกแยกออกไป เห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบอหรืออะไรก็ตามมันคิดไปถึงเรื่องที่จะยืนเนื้อกามเมื่อออกไปจากกามมันก็ต้องไปสู่สิ่งที่ไม่มีความหมายเป็นกามก็ได้แก่รูปธรรมอันบริสุทธิ์จึงเกิดพวกที่เรียกว่ารูปาวจรมีจิตใจบูชารูปธรรมอันสูงสุดไม่เกี่ยวกับกามสะอาดกว่าพวกแรกที่บูชากามพวกนี้บูชารูปธรรมมันสูงสุดไม่เกี่ยวกับกามทีนี้ก็ยังมีพวกที่กระโดดไกลไปขั้นหนึ่งไปบูชาอารูปธรรมคือสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นสิ่งสูงสุดจะเทียบให้เห็นได้ง่ายๆในปัจจุบันนี้เช่นเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีกามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดต่อมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนขึ้นมาเต็มที่ก็มีเรื่องสมบัติพัฒนาเป็นสิ่งสูงสุดต่อมาแก่งอมลงไปอีกก็มีเรื่องอรูปธรรมคือเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือเรื่องความดีก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นอรูปธรรมเป็นสิ่งสูงสุดชีวิตคนคนเดียวนี่อาจจะเปลี่ยนได้ถึงสามระดับขั้นต้นบูชากามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดต่อมาบูชาสิ่งที่เป็นรูปธรรมล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามารมณ์จะเป็นสมบัติพัฒนาหรือเครื่องดูเครื่องเล่นเครื่องอะไรก็สุดแท้แต่ไม่เกี่ยวกับกามก็แล้วกันแล้วต่อมาละเอียดไปกว่านั้นเอาสิ่งที่ไม่ใช่รูปธรรมเป็นเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลอะไรก็ตามเป็นสิ่งสูงสุดชีวิตหนึ่งหนึ่งของคนหนึ่งหนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถึงสามระดับแต่ว่าในคัมภีร์ทั่วไปเขาไม่อธิบายอย่างนี้นะเขาอธิบายว่าไอ้พวกที่มันอยู่ในโลกมนุษย์โลกเทวดาบูชากามนี่เป็นพวกกามแล้วพวกที่อยู่ในพรหมโลกในพรหมโลกที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกไม่ได้ว่าที่ไหนจะเรียกว่าพรหมโลกชนิดที่มีรูปธรรมเป็นหลักคือพรหมที่มีรูปนี่ก็เรียกว่ารูปาวจรในพวกพรหมที่สูงขึ้นไปจนไม่มีรูป
เรียกว่าอรูปพรหมหรืออรูปพรหมโลกเป็นสิ่งสูงสุดล้วนแต่อยู่นอกตัวล้วนแต่ต้องรอนานคอยนานเป็นสิบปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยกันทั้งนั้น ใครจะสนใจก็ได้แต่ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากรู้ไว้พูด แต่ถ้าว่ารู้เรื่องในชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทั้งสามระดับนี่มันมีประโยชน์คือมันจะได้เลื่อนชั้น มันจะได้เลื่อนชั้นตัวเองถึงไม่คิดจะเลื่อนชั้นธรรมชาติมันก็คอยจะเลื่อนชั้นอยู่แล้วแต่มันไปไม่ได้ไกลแล้วในธรรมชาติเลื่อนชั้นเช่นว่าพออายุมากแก่เท่าข้าวไอ้วัวควายเหล่านี้ก็ไม่รู้จักคิดสร้างบุญกุศลอะไรไม่เหมือนกับคนนั้นต้องคนสิมันจึงจะว่าเมื่อเบื่อกามแล้วพ้นยุคสมัยที่จะเกี่ยวข้องกันทางเพศแล้วมันก็ไปหาของดีจะยิ่งกว่าที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ยังมีรูปธรรมเป็นวัตถุธรรมขั้นต่อไปอีกมันก็ไปหาชนิดที่เป็นอารูปธรรมคือมิใช่วัตถุธรรมเป็นเพียงนามธรรมเช่นเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลในอำนาจวาสนาอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่รูปธรรมก็แล้วกันเป็นสิ่งสูงสุดคนคนหนึ่งอาจจะเลื่อนชีวิตได้ในสามระดับนี้คอยสังเกตดูให้ดีว่าชีวิตของพวกกามาวจรนั้นมันบูชากามารมณ์ชีวิตของพวกรูปาวจรนั้นบูชาวัตถุอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ชีวิตของพวกอรูปาวจรก็บูชาสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นสิ่งสูงสุดนั้นยิ่งไม่เกี่ยวกับกามารมณ์และไม่เกี่ยวกับรูปธรรมมันกลายเป็นอรูปนี่มันมองดูในส่วนที่ควรจะมองดูคือว่ามันติดมันมีคำว่ายึดติดยึดมั่นถือมั่นเข้ามาพวกที่อยู่ในวิสัยแห่งกามารมณ์ก็ติดยึดถือมั่นในกามารมณ์พวกที่อยู่ในวิสัยรูปาวจรก็ยึดมั่นติดมั่นในเรื่องรูปธรรมจะเรียกว่ารูปประพรมอะไรก็สุดแท้ที่พวกที่เป็นอรูปาวจรก็ยึดมั่นติดยึดมั่นถือมั่นในอรูปธรรมเรียกว่าอุปาทานก็ยึดมั่นมันเลยติดบ่วงกันทั้งนั้นทั้งสามพวกนี่มีบ่วงต่างๆกันพวกแรกติดอยู่ในกามารมณ์เป็นบ่วงพวกที่สองติดอยู่ในรูปธรรมล้วนๆเป็นบ่วงพวกที่สามอรูปธรรมล้วนๆเป็นบ่วงเมื่อติดบ่วงแล้วก็ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพมันต้องมีจิตใจที่กิเลสครอบงำย่ำยีและทำให้เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีการติดบ่วง ถ้ามันไม่มีการติดบ่วงเลยโดยประการต้องพวงนั่นคือชีวิตวิเศษประเสริฐที่ออกไปได้จากบ่วงชีวิตไม่ติดบ่วงมีคำอยู่คำหนึ่งที่สวดกันบ่อยๆช่วยสังเกตให้ดีวิสังขารคตังจิตตังวิสังขารคตังจิตตังจิตนี้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารจิตนี้ได้ถึงระดับที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปในบทสวดมนต์ปฐมพุทโธวาส นี่จบ จุดจบของในชีวิตที่เป็นมาอย่างถูกต้องตามวิวัฒนาการสูงสุดมันเป็นจิตหรือชีวิตที่พ้นจากบ่วงที่นี่เราก็เป็นแต่เพียงจิตเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยของจิตก็ดับไปนี่ศาสนาพุทธพูดอย่างนี้ให้สิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะหลุดพ้นในขั้นสุดท้ายเรียกว่าจิตแต่ลัทธิอื่นศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เขาเรียกอย่างอื่นเขาเรียกว่าตัวตนบ้างคือเรียกอาตมันหรือตัวตนบ้างเรียกว่าบุรุษเรียกว่าบุคคลแล้วแต่เขาเลยไม่ดับไม่ดับไปตามเหตุปัจจัยแต่ไปมีตัวตนอันถาวรอยู่กับเท่ามหาพรหมปรมาตมันอย่างนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาที่ดีที่สุดแล้วตายแล้วไปรวมอยู่กับท้าวมหาพรหมเป็นนิรันดรเป็นอนันตกาลนั่นไม่ใช่พุทธศาสนา
ศาสนาพุทธศาสนาเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่สุดมีรูปธรรมมีนามธรรมรวมกันเป็นชีวิตวิวัฒนาการสูงสุดจนรู้ว่าโอ้สังวาธาตามธรรมชาติไม่มีตัวตนความคิดว่าตัวตนไม่มีก็เลยไม่ติดบ่วงอันไหนและในที่สุดก็ถึงความดับเมื่อร่างกายดับจิตก็ดับก็เหตุปัจจัยของร่างกายและจิตมันดับตามกฎของอิทัปปัจจยตาจิตที่ยังไม่หลุดพ้นก็ต้องร่างกายดับก็ต้องดับจิตที่หลุดพ้นร่างกายดับมันก็ต้องดับมันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งร่างกายปรุงแต่งจิตใจอยู่นี่เพื่อไม่ให้เสียทีที่ได้เกิดมาแล้วจึงมีการค้นคว้าสั่งสอนว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นในชีวิตที่ดีที่สุดก็สรุปความได้ว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีความทุกข์ที่ดับทุกข์ได้อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงตามหลักของพุทธศาสนาคือไม่ยึดถืออะไรเป็นตัวตนไม่เป็นกามาวจรบูชากามไม่เป็นรูปาวจรบูชารูปไม่เป็นอรูปาวจรบูชาอรูปซึ่งพระพุทธเจ้าเคยไปลองมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็สั่นเสียนไม่เอา ที่ไปศึกษากับอาราดาบทอุตตกาดาบทสุดท้ายนั่นคือเรื่องนี้เรื่องรูปาวจรเรื่องอรูปาวจร จบแล้วไม่ทรงเห็นระดับทุกข์ได้ก็เลยเลิกก็มาแสวงหาวิธีของพระองค์เองคือเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นเหตุให้มีความทุกข์ดับความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเสียมันก็ไม่มีผู้ที่จะเป็นทุกข์เรื่องมันจบมันน่าหัวคือดับไอ้ผู้ที่จะเป็นทุกข์นั่นแหละเสียแล้วใครมันจะเป็นทุกข์นั่นจึงต้องดับตัวตนดับชนิดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่สำหรับจะเป็นตัวตนนั้นชีวิตนี้มันมาถึงขั้นที่ไม่มีความยึดถือว่าตัวตนยึดถือว่าตัวตนกันมาเป็นวรรคเป็นเวรเป็นวรรคเป็นเวรจนในที่สุดรู้ว่าอ้าวไอ้เพราะยึดถือตัวตนนี่เองจึงเป็นทุกข์เพราะมีตัวตนนี่แหละจึงเป็นทุกข์นั่นจึงมองเห็นในธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เลยไม่ต้องเป็นทุกข์ไอ้เรื่องมันก็จบกันมันจึงมาถึงที่สุดจุดปลายทางของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ที่นี่เราก็หมดความยึดถือเรื่องชีวิตเป็นตัวตนเหลืออยู่แต่จิตล้วนๆจิตจะโง่ยึดถือเป็นตัวตนก็ต้องเป็นทุกข์จิตฉลาดถึงที่สุดไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนก็ไม่เป็นทุกข์ ดังนั้นตลอดเวลาเหล่านั้นมันจึงมีแต่เพียงจิตโง่หรือจิตฉลาดจิตที่ตรัสรู้หรือจิตที่ไม่ตรัสรู้คือจิตที่มีกิเลสหรือจิตที่ไม่มีกิเลสนั้นมีอยู่2ชนิดเท่านั้นร่างกายนี่ก็ขึ้นอยู่กับจิตมันแล้วแต่จิตความสุขความทุกข์มันก็แล้วแต่จิตจะรู้สึกจะยึดถือในสุขหรือในทุกข์ก็มันก็แล้วแต่จิตจะยึดถือหรือจะไม่ยึดถือดังนั้นท่านจึงระบุชัดลงไปว่าปัญหาทั้งหมดมันรวมอยู่ที่สิ่งเดียวคือจิตจึงต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตแล้วก็ให้การศึกษาอบรมแก่จิตจนจิตเบิกบานตรัสรู้ขึ้นมาไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นของตนนี่เรียกว่าจิตนั่นก็หลุดพ้นเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีกว่าที่จะเรียกว่าชีวิตหลุดพ้นมันฟังยากที่จริงในกรณีอย่างนี้ชีวิตกับจิตมันก็คือสิ่งเดียวกันพูดแทนกันได้ชีวิตก็คือจิตถ้าจิตหลุดพ้นมันก็ไม่มีความทุกข์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันสลายตัวไปเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่เป็นตัวตนไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ชีวิตก็ยังเป็นตัวกูยังเป็นของกูเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนอยู่นั่นเองก็ไม่อาจจะดับทุกข์ได้เช่นเดียวนี้ชีวิตเหลืออยู่แต่จิตที่ไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนในจิตนั่นก็เต็มอยู่ด้วยปัญญาความรู้อันแท้จริงอย่างที่ว่า
แล้วมันก็รู้ว่าจะควรทำอะไรต่อไปหรือจะหาอาหารกินหนึ่งจะดำรงชีวิตอย่างไรมันก็รู้ของมันเองกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวไม่เป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับจะยึดถือและจิตนี้ชีวิตนี้ก็มีแต่ความเป็นปกติสุขไม่มีความทุกข์ไม่ถูกเผาผลาญด้วยกิเลสมันจึงมีแต่ความสงบเย็นทำให้เป็นชีวิตเย็นเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานนั่นไม่ใช่เรื่องลึกลับเกินความรู้ว่าเมื่อไรมันเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสเข้าลุ่นแล้วจิตใจก็อยู่กับนิพพานท่านจัดให้นิพพานเป็นธาตุธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเมื ่อชีวิตไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมันก็อยู่กับความเย็นของธรรมชาติที่เรียกว่านิพพานดังนั้นจิตที่ไม่มีกิเลสจึงเย็น ชีวิตถึงที่สุดจุดหมายปลายทางก็คือชีวิตที่เย็นนะจนกว่าเหตุปัจจัยมันจะดับมันจึงจะดับจึงสลายตัวไปเหมือนไฟดับไฟเมื่อหมดเชื้อหมดน้ำมันหมดเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไฟมันก็ดับไปไม่ต้องมีการถามว่าไฟไปไหนถ้ามันตอบไม่ได้นี่จะมันดับก็หมดเหตุหมดปัจจัยก็เรื่องมันก็จบ เพราะนั้นจึงจบลงด้วยความดับแห่งความยึดถือว่าตัวตนซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสทั้งหลายกิเลสกี่ชนิดมันขึ้นอยู่กับความยึดถือว่าตัวตนพอไม่มีความยึดถือว่าตัวตนแล้วกิเลสไหนๆก็ไม่อาจจะเกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดแล้วไฟซึ่งเป็นของร้อนมันก็ไม่มีชีวิตนี้ก็เย็นเป็นนิพพานเนี่ยจุดจบของชีวิตอยู่ที่นิพพานเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติชนิดหนึ่งชีวิตที่ปฏิบัติมาอย่างถูกต้องก็ถึงธาตุอันนี้ตามธรรมชาติอันนี้ก็เย็นเป็นนิพพานจนกว่าเหตุปัจจัยส่วนของร่างกายจะสิ้นสุดไปเหตุปัจจัยส่วนของจิตจะสิ้นสุดไปไอ้นามรูปนี้มันก็ดับชีวิตนี้มันก็ดับจะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าชีวิตก็ได้แต่ในบาลีนี่ให้เรียกว่าจิตทุกอย่างคือจิตสำเร็จอยู่ที่จิตเพียงสิ่งเดียวจึงมีการพัฒนาจิตพัฒนาจิตตามวิธีแห่งศาสนาให้จิตประสบกันเข้ากับนิพพานหรือภาวะที่เย็นนั้นมากขึ้นมากขึ้นให้ถือว่าตามธรรมดาเมื่อไม่มีกิเลสเราก็อยู่กับนิพพานแต่มันน้อยเป็นส่วนน้อยและเป็นระยะสั้นสั้นควรจะทำให้มากขึ้นมากขึ้นยาวขึ้นจนกว่าจะเต็มและสมบูรณ์เป็นนิพพานสมบูรณ์ควรจะขอบคุณพระนิพพานน้อยๆที่มันมีอยู่บ้างในชีวิตประจำวันที่ทำให้เรานอนหลับได้ไม่เป็นโรคประสาทพระนิพพานน้อยๆที่จิตประสบอยู่บ้างเมื่อไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสเกิดถ้าเกิดกิเลสกันทั้ง24ชั่วโมงมันเป็นบ้าแล้วตายแล้ว ไม่ได้มานั่งพูดกันอย่างนี้โดยเหตุที่มันมีระยะเวลาที่กิเลสไม่ได้เกิดว่างอยู่ให้เป็นการชดเชยให้เย็นพอสมควรสำหรับดำรงชีวิตได้ สำหรับจะศึกษารู้จักความเย็นในขั้นสูงสุดคือนิพพานโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้เราก็อยู่กับนิพพานน้อยๆชีวิตนี้ถูกหล่อเลี้ยงไว้ด้วยนิพพานน้อยๆชั่วขณะในระดับน้อยๆจึงอยู่ได้แล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะถึงระดับสูงสุดจึงหวังว่าทุกคนจะช่วยโอกาสอันนี้พัฒนาจิตให้มันถึงจุดสูงสุดเสียในเวลาควรในที่นี้เราไม่พูดถึงเรื่องชาติหน้าไปเสียเวลาพูดถึงเรื่องชาติหน้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยในโอกาสข้างหน้ากลัวว่ามันจะโง่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ในชีวิตนี้ถ้าไปฝากไว้กับชาติหน้าชาติต่อไปไม่รู้กี่ชาติกี่หมื่นชาติแสนชาติมันก็โง่
ันก็โง่หมื่นเท่าแสนเท่าที่จะไปหวังในนิพพานกันหมื่นชาติแสนชาติจงรู้จักนิพพานน้อยๆที่มีอยู่ส่งเสริมให้มากออกไปให้ยาวออกไปก็จะทันในชาตินี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดเรื่องชาติชนิดนั้นท่านพูดเรื่องชาติคือเกิดแห่งยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติเกิดความรู้สึกในใจประเภทตัวกูของกูทีหนึ่งในรูปของความโลภก็ตามในรูปของความโกรธก็ตามความหลงก็ตามเลยว่ายึดมั่นว่าตัวกูอย่างหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งนั้นในวันหนึ่งก็เกิดได้หลายสิบชาติหลายร้อยชาติเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็เกิดได้พันชาติหมื่นชาติและหลายปีหลายสิบปีมันเกิดเป็นหลายแสนชาติมันยังไม่พออีกมันยังไม่พออีกเรื่องไงมันควรจะรู้จักชาติอันมากมายนี่แล้วก็หยุดสิเข้าถึงจุดจบแห่งชาตินะคือนิพพานหมดชาติหมดการเกิดหมดความคิดที่เกิดเป็นตัวกูของกูถ้าระลึกชาติก็ระลึกถอยหลังว่าที่แล้วมาเมื่อวานมันเกิดตัวกูของกูกี่ครั้งวันคืนเกิดกี่ครั้งวันก่อนนู้นเกิดกี่ครั้งกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งนี่ระลึกชาติระลึกชาติถอยหลังไม่ต้องเข้าโลกชาติอย่างนี้ไม่ต้องเข้าโลกชาติเข้าลงเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่ตัวปัญหาในชาติที่เป็นความทุกข์เป็นปัญหาคือชาติของจิตใจชาติของตัวกูที่โง่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนครั้งหนึ่งก็เรียกว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งดังนั้นเราจะไม่พูดถึงชาติหน้าชนิดที่เข้าลงชาติหน้าชนิดที่เราจับใส่ลงอย่าไปพูดถึงเลยชาติหน้าก็ระวังแต่ว่าต่อไปนาทีข้างหน้าชั่วโมงข้างหน้ามันจะเกิดชาติหรือไม่ระวังอย่ามันเกิดชาติอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นการดีให้มันหยุดถ้าหยุดได้ก็คือถึงที่สุดเรียกว่าสิ้นภพสิ้นชาติแล้วก็เป็นนิพพานอย่าไปฝากไว้กับชาติหน้าแล้วมันจะตายเปล่ามันจะตายเสียก่อนไม่ได้ทันรู้เรื่องไม่ได้ทันสัมผัสกันกับเรื่องความดับทุกข์หรือดับตัวตนหรือจิตที่หลุดพ้นจะไม่ปรากฏจะไม่พบกันเลยต้องศึกษาให้รู้ว่าไอ้ที่มันไปหลงรักหลงดีหลงชั่วหลงสุขหลงทุกข์หลงได้หลงเสียหลงแพ้หลงชนะหลงกำไรหลงขาดทุนหลงเป็นอย่างไรก็ตามมันเป็นความหลงทั้งนั้นอย่ามีความหลง มีความรู้เท่าทันในความหมายของสิ่งที่เรียกว่าเป็นคู่ถ้ามีความโง่แล้วจะไปหลงในความหมายของสิ่งที่เป็นคู่ดีกับชั่วคู่หนึ่งไปหลงดีก็ไปหลงดีมันก็ต้องหลงเกลียดชั่ว ไปหลงสุขมันต้องหลงเกลียดทุกข์ไปหลงชนะมันก็หลงเกลียดแพ้มันก็เป็นความหลงทั้งนั้นความได้ความเสียความแพ้ความชนะมันเป็นคู่ถ้าไปหลงเข้าแล้วมันก็เป็นหลงทั้งคู่นะเราจะไม่หลงฝ่ายไหนหมดปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีความหลงยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนนั่นมันจะจบเรื่องจบชีวิตจบเรื่องของชีวิตเหลืออยู่แต่ชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เลยกว่าเหตุปัจจัยของร่างกายจะดับไปมันก็พลอยดับไปชีวิตก็ดับไปจิตก็ดับไปเรื่องมันก็จบกันเรียกว่าเป็นชีวิตที่ได้เข้าถึงจุดหมายปลายทางไม่เสียทีที่เกิดมาเนี่ยเรียกว่าเรื่องของชีวิตดูในประจำวันแต่ละวันชีวิตเกิดขึ้นเกิดตัวตนของตนขึ้นมาอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรร้อนเป็นเรื่องร้อนเป็นเรื่องกิเลสอย่างไรเป็นเรื่องเย็นเป็นเรื่องไม่มีกิเลสอย่างไรดูให้ดีและจับมันให้ถูกต้องให้เป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นกิเลสอยู่โดยไม่มีกิเลสยิ่งขึ้นไปจนถึงขาดเด็ดขาดสิ้นเชิงไม่อาจจะเกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะสติปัญญาในเรื่องนี้
ถึงที่สุดกระทำไปอย่างถูกต้องถึงที่สุดของสติปัญญาเป็นชีวิตที่ไม่อาจจะเกิดกิเลสได้ต่อไปเรื่องมันก็จบนี่เรื่องมันจบเรื่องของคำเดียวว่าชีวิตเนี่ยมันแสนจะยืดยาวอย่างนี้แต่ถ้าทำถูกวิธีมันก็ไม่ยืดยาวหรอกมันก็สั้นที่สุดด้วยเหมือนกันไม่หลงยึดถือโดยความเป็นตัวตนสิ่งที่ให้หลงก็คือสิ่งที่มาประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละวันละวันนะเป็นสิ่งที่ทำให้หลงเป็นที่ตั้งแห่งความหลงรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นทั้งปวงว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเอามาเป็นตัวตนของตนก็ไม่ได้ที่ว่าดีนะต้องมีความโง่ไปหลงที่ว่าชั่วก็ต้องมีความโง่ไปหลงเกลียดมีโง่ไปหลงรักส่วนที่เรียกว่าดีเนี่ยที่แท้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญด้วยกันเป็นของคู่ถ้ามันไม่เป็นคู่มันก็ไม่มีถ้าไม่มีดีเป็นเครื่องยืนยันอยู่ความชั่วมันก็ไม่มีถ้าไม่มีความชั่วเป็นเครื่องยืนยันอยู่ความดีมันก็ไม่มีถ้าไม่มีความแพ้เป็นเครื่องยืนยันอยู่ความชนะมันก็ไม่มีมันทั้งคู่นี่ต้องมาด้วยกันเสมอไม่รู้กี่สิบคู่นะนับไม่ไหวนะที่เป็นคู่มีความหมายให้คนหลงไหลอย่างยิ่งนี่มีมากมายเดี๋ยวนี้รู้จักหมดแล้วว่ามันเป็นสักว่าการปรุงแต่งตามธรรมชาติของกิเลสเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกเช่นนั้นเราก็จะหยุดนั่นปรุงแต่งเช่นนั้นต่อไปเรียกว่าการศึกษาก็จบแล้วการปฏิบัติก็จบแล้วการได้รับผลของการปฏิบัติก็จบแล้วนี่เรียกว่าจบพรหมจรรย์จบสิ่งที่ต้องทำ รู้สึกว่าพอสมควรแก่เรี่ยวแรง ไม่ใช่พอสมควรแก่เวลายังมีแต่เรี่ยวแรงอยู่พูดไม่มีนั ่นจะต้องขอยุติ ขอยุติการบรรยายในวันนี้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นให้ถูกต้องให้ชัดเจนให้แท้จริงยิ่งขึ้นไปจนสามารถที่จะควบคุมปรุงแต่งให้ชีวิตทางจริยธรรมเป็นไปอย่างถูกต้องชีวิตทางรูปธรรมก็เป็นไปตามธรรมชาติชีวิตทางนามธรรมก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ชีวิตทางจริยธรรมนี่มนุษย์จะต้องจัดจะต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามทางของจริยธรรมแล้วก็จะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในบัดนี้